ครับสำหรับหัวข้อที่3นะครับที่เราจะเรียนกันนะครับก็คือหัวข้อว่าด้วยจริยธรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนะครับดังที่กล่าวมาแล้วนะครับว่าจริยธรรมนี่คือสิ่งดีงามนะครับที่เราใช้ยึดถือปฏิบัตินะครับก็การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศก็เช่นกันนะครับเราก็ต้องมีหลักการแล้วก็หรือว่ามีจริยธรรมนะครับในการใช้นะครับซึ่งมีนักวิชาการหลายท่านนะครับก็ให้แนวทางแล้วก็แนวจริยธรรมนะครับในการยึดถือปฏิบัติหลายแนวทางนะครับแต่ในที่นี้นะครับขอนำเสนอหลักจริยธรรมนะครับในการยึดถือนะครับปฏิบัติในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศคือหลักจริยธรรมพาผ่านนะครับ PAPA นะครับก็ P อันแรกนะครับ Privacy นะครับก็พูดถึงเรื่องความเป็นส่วนตัวนะครับตัว A นะครับตัว A นะครับก็ Accuracy ก็คือความถูกต้องนะครับตัว Pนะครับก็ property นะครับความเป็นเจ้าของนะครับแล้วก็ตัว A ตัวสุดท้ายนะครับก็ accessibility ก็ว่าด้วยถึงการเข้าถึงข้อมูลนะครับมาดูอันแรกกันนะครับก็ความเป็นส่วนตัวหรือว่า private นะครับบางคน privacy เนี่ยนะครับความเป็นส่วนตัวเป็นยังไงฮะก็คืออะไรนะก็คือสิทธินะครับของการอยู่โดยลำพังนะครับเป็นสิทธิที่ทุกคนพึงมีนะครับสิทธิของตนนะครับที่พึงมีที่จะถือครองนะครับก็สิทธิ์ในนี้นะครับความเป็นส่วนตัวเนี่ยนะครับก็จะเป็นสิทธิ์ในระดับปัจเจกบุคคลสิทธิ์ในระดับองค์กรหรือสิทธิ์ในระดับต่างๆนั่นนะครับความเป็นส่วนตัวนะครับก็มีหลายอย่างนะครับเช่นกรณีเรื่องของจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนะครับที่พูดถึงเรื่องของความเป็นส่วนตัวนะครับเช่นการไปดูเข้าดูข้อมูลของคนอื่นนะครับในระบบสารสนเทศหรือในระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าในคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นการกระทำผิดจริยธรรมนะครับไปดูข้อมูลของคนอื่นนะครับแอบดูมือถือของคนอื่นข้อมูลมือถือของคนอื่นเนี่ยนะครับดูคือไปใช้คอมพิวเตอร์ของคนอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นการผิดจริยธรรมนะครับอันต่อมานะครับก็การติดตามความเคลื่อนไหวของบุคคลอื่นนะครับก็ถือว่าเป็นการกระทำผิดจริยธรรมนะครับเช่นเราลงแอปพลิเคชัน GPS ในมือถือของเราแล้วก็เอาเครื่อง GPS ไปซ่อนไว้ในรถยนต์ของคนอื่นนะครับก็ติดตามคนอื่นว่าเข้าไปไหนมาไหนอะไรยังไงโดยใช้เครื่อง GPS ไปติดตามเขาเนี่ยนะครับก็เป็นการกระทำผิดจริยธรรมเช่นกันนะครับการใช้ข้อมูลคนอื่นนะครับมาใช้เป็นผลประโยชน์เพื่อการค้าเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นการผิดจริยธรรมเช่นกันนะครับเช่นรวบรวมข้อมูลที่เป็นเบอร์มือถืออีเมลของจากหลายๆคนนะครับแล้วก็เอาข้อมูลตัวนี้ไปขายให้กับบุคคลอื่นนะครับแล้วก็บุคคลอื่นเอาไปใช้ประโยชน์ต่อเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นการกระทำผิดจริยธรรมเช่นกันนะครับดังนั้นนะครับเพื่อป้องกันการกระทำให้คนอื่นนะครับละเมิดสิทธิส่วนตัวของเรานะครับก็เราก็พยายามนะครับที่จะไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวของคนอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์อีเมลหรือหมายเลขบัตรประชาชนนะครับข้อมูลเหล่านี้นะครับก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่เป็นสารสนเทศส่วนตัวทั้งนั้นนะครับถ้าเขาเอาข้อมูลเหล่านี้ไปทำเป็นสารสนเทศนะครับก็คนที่เอาไปใช้ประโยชน์ในทางไม่ดีไม่ร้ายนะครับก็ถือว่าเป็นการกระทำผิดจริยธรรมในเรื่องของความเป็นส่วนตัวของบุคคลอื่นเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของคนอื่นเช่นกันนะครับจริยธรรมอันที่2นะครับก็คือว่าด้วยความถูกต้องหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า accuracy นะครับเป็นการที่เราเวลาเราไปรวบรวมข้อมูลอะไรต่างๆมานะครับคือรวบรวมข้อมูลมาจัดเก็บนะครับเวลาเรามาเรียกใช้หรือว่าการนำเสนอเผยแพร่ข้อมูลเนี่ยนะครับถ้าเรานำเสนอข้อมูลที่ไม่ถูกต้องนะครับก็ถือว่าเป็นการผิดจริยธรรมเช่นกันนะครับการเก็บข้อมูลมาที่ถูกต้องแล้วก็นำเสนอที่ถูกต้องตรงไปตรงมาเนี่ยนะครับก็จึงจะถือว่าไม่ผิดหลักจริยธรรมนะครับการที่นำเอาข้อมูลมาดัดแปลงนะครับเอาข้อมูลมาดัดแปลงเอาข้อมูลนำเสนอข้อมูลที่ไม่เป็นจริงนะครับแล้วก็การนำเสนอข้อมูลที่ผิดเพี้ยนจากของเดิมนะครับก็ถือว่าเป็นการกระทำผิดจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศเช่นกันนะครับนอกจากนี้นะครับความถูกต้องในที่นี้นะครับก็เราก็ต้องให้คนอื่นสามารถมีสิทธิ์เข้าตรวจสอบข้อมูลได้นะครับข้อมูลนั้นมีความถูกต้องหรือเปล่านะครับการที่จะพิสูจน์ได้ว่าเรากระทำผิดจริยธรรมหรือเปล่านะครับการที่เปิดโอกาสให้คนอื่นได้มีสิทธิ์นะครับในการตรวจสอบความถูกต้องได้ก็ถือว่าเป็นการ
เพิ่มจุดแข็งส่วนหนึ่งนะครับที่จะทำให้ไม่กระทำผิดจริยธรรมนะครับอันที่3นะครับหลักจริยธรรมอันที่3คือความเป็นเจ้าของนะครับความเป็นเจ้าของหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า property นะครับก็คือสิทธิ์หรือกรรมสิทธิ์นะครับในการถือครองทรัพย์สินนะครับคำว่าทรัพย์สินเนี่ยมันก็จะมีอยู่2อย่างใช่ไหมครับทรัพย์สินอันแรกก็คือทรัพย์สินที่จับต้องได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นฮาร์ดแวร์นะครับฮาร์ดแวร์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์มือถือนะครับหรืออื่นๆนะครับรวมถึงรถยนต์อะไรต่างๆนะครับก็ถือว่าเป็นทรัพย์สินที่จับต้องได้นะครับส่วนอีกทรัพย์สินอันนึงนะที่จับต้องไม่ได้เป็นเขาเรียกว่า intelligent property นะครับคือทรัพย์สินทางปัญญาทรัพย์สินตัวนี้นะครับก็จะมาจากทรัพย์สินที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์นะครับความคิดสร้างสรรค์คิดประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมาแล้วก็ไม่ได้เป็นฮาร์ดแวร์ที่จับต้องได้นะครับเช่นบทเพลงหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ก็ดังที่กล่าวมาแล้วนะครับโปรแกรมคอมพิวเตอร์นี้ก็ถือว่าเป็นวรรณกรรมใช่ไหมครับก็พวกคลิปวิดีโอต่างๆสื่อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับก็ถือว่าเป็นผู้ผลิตคนนั้นเป็นเจ้าของนะครับก็การที่เราไปละเมิดของเขานะครับไปคัดลอกของเขานะครับไปคัดลอกงานคนอื่นนะครับไปคัดลอกลิขสิทธิ์ของคนอื่นนะครับแล้วก็มาทำเป็นการค้าก็ถือว่าเป็นการกระทำผิดจริยธรรมนะครับแล้วก็อาจจะเป็นการกระทำผิดกฎหมายด้วยนะครับตอนนี้เป็นหลักจริยธรรมอันที่3นะครับว่าด้วยความเป็นเจ้าของนะครับอันที่4นะครับอันสุดท้ายนะครับก็ว่าด้วยการเข้าถึงนะครับ accessibility นะครับปัจจุบันเนี่ยนะครับการเข้าถึงข้อมูลต่างๆนะครับมันต้องมีระบบความปลอดภัยเข้ามาเกี่ยวข้องใช่ไหมครับการเข้าถึงข้อมูลเนี่ยบางส่วนนะครับข้อมูลบางส่วนก็คนทั่วไปก็สามารถเข้าถึงได้นะครับบางส่วนก็คนทั่วไปก็ไม่สามารถเข้าถึงได้ต้องให้เจ้าตัวเท่านั้นนะครับในการเข้าถึงข้อมูลก็จะมีพวก username password นะครับในการเข้าถึงข้อมูลนะครับการที่เราไปแฮก password ของคนอื่นแฮกชื่อของคนอื่นแล้วเข้าไปดูข้อมูลเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นการกระทําผิดจริยธรรมอีกอย่างหนึ่งนะครับดังนั้นนะครับเวลาเรามี password มี username ต่างๆเนี่ยนะครับเราก็ต้องเก็บไว้ให้ดีนะครับก็ถ้าคนอื่นรู้นะครับก็จะเป็นการเปิดช่องให้เขาทำผิดจริยธรรมอีกประการหนึ่งนะครับสำหรับที่กล่าวมาแล้วนะครับจริยธรรมนะครับก็เป็นสิ่งที่เราต้องยึดถือปฏิบัตินะครับผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนะครับก็ต้องยึดถือปฏิบัตินะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเป็นส่วนตัวนะครับเรื่องของความถูกต้องความเป็นเจ้าของแล้วก็การเข้าถึงข้อมูลนะครับซึ่งผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต้องควรคำนึงถึงหลักจริยธรรมดังที่กล่าวมาแล้วครับ